สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเป็นกระแสแรงมากต้านไม่ได้นะคะต้องมาทำกันเลยนะคะนั่นก็คือโดนัทเค้กนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอนจะใช้เป็นโดนัทเค้กรสช็อกโกแลตนั่นเองนะคะก็จะมีส่วนของเนื้อเค้กแล้วก็มีส่วนของช็อกโกแลตวิปครีมด้วยนะคะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเนื้อเค้กวันนี้แอนเลือกใช้สูตรของคูปองนะคะเป็นสปันเค้กค่ะเริ่มต้นกันด้วยนี่นะคะแป้งเค้กผงโกโก้ค่ะตามด้วยผงฟูค่ะร่อนส่วนของแห้งลงไปผสมให้เข้ากันนะคะลงไปในชามที่เราจะใช้ผสมเลยนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำค่ะใครจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะคะเนื้อออกมาไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะต่างที่ต้นทุนนะคะนี่ก็คือกลิ่นวานิลาสกัดค่ะใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันเลยนะคะตามด้วยไข่ไก่นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะแอนจะใช้หัวตะกร้อที่เราจะใช้ผสมเลยนะคะคนผสมไม่เข้ากันค่ะโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายเครื่องนะคะไปประกอบร่างกันที่เครื่องตั้งโต๊ะกันเลยค่ะเอาละตอนนี้เราประกอบร่างเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแอนก็จะปาดนี่นะคะ SP ลงไปที่หัวตะกร้อค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแบบนี้แล้วเราจะตีส่วนผสมทั้งหมดนะคะใช้เวลา7นาทีวันนี้แอนจะไม่แวะครึ่งทางนะคะแอนจะยิงยาวเลย7นาทีค่ะตีด้วยสปีดสูงนะคะตอนนี้เราตีจนครบเวลาแล้วนะคะ7นาทีด้วยกันนะคะยิงยาวเลยนะไม่มีการพักครึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะปาดชามผสมค่ะหลายคนบอกว่าทำเค้กสปันขี้เกียจปาดโถนะคะขี้เกียจปาดไม่ได้อันนี้เราก็คือหยวนให้แล้วนะก็คือไม่มีพักครึ่งให้แล้วนะปาดทีเดียวตอนตีเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราจะทยอยใส่ส่วนของน้ำมันลงไปเป็นสายนะคะน้ำมันเราก็จะเตรียมเอาไว้แบบนี้แล้วนะคะตีน้ำมันหนังง่ายสุดคุณผู้ชมใช้ประมาณสปีดกลางนะใส่ลงไปเป็นสายโอเคใส่หมดแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะตีความเร็วสูง1นาทีค่ะตีครบ1นาทีนะคะปาดชามผสมค่ะตีความเร็วสูงอีก1นาทีค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วปาดชามผสมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะตีตัดฟองอากาศนะคะด้วยสปีดต่ำสุดเป็นเวลา2นาทีค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเราก็พร้อมที่จะนำไปเทลงพิมพ์ได้เลยค่ะเอาละค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะแอนก็จะเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์กระดาษวันนี้แอนใช้พิมพ์กระดาษปากกว้างประมาณ5เซนติเมตรนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแอนก็จะใช้สกูปไอศกรีมนะคะตักแบ่งเนื้อเค้กเขาจะได้เท่าๆกันนะคะสกูปขนาด6เซนติเมตรค่ะ
เอาล่ะตักใส่ถ้วยแบบกวาดจนหมดโถเลยนะได้14ถ้วยด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องในเตาอบกันเลยค่ะออกจากเตามาแล้วนะคุณผู้ชมนี่นะคะแอนกระแทกถาดแดงๆไปแล้ว 2-3 ทีนะคะให้เขาเซตตัวนะคะสำหรับเนื้อเค้กตอนนี้นะคะแอนก็จะพักเขานะคะให้เย็นสนิทนะคะเอาออกมาวางบนตะแกรงเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมนะคะทำวิปปิ้งครีมในส่วนของช็อกโกแลตวิปปิ้งครีมนะคะมาทำเป็นไส้กันค่ะมาเตรียมในส่วนของวิปปิ้งครีมกันนะคะตอนนี้เราจะตีวิปปิ้งครีมนะคะให้เขามีเนื้อที่หนาขึ้นนะคะให้เป็นเนื้อครีมขึ้นนะวันนี้เราจะตีให้เขาตั้งแค่ยอดอ่อนก็พอนะคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมนี้แช่เย็นๆมาเลยนะคะใช้ยี่ห้อที่คุณผู้ชมชอบเลยนะคะจะเป็นแบบเดรี่ก็ได้หรือว่านอนเดรี่ก็ได้นะคะแต่ว่าดูที่กล่องนิดนึงนะว่าเป็นแบบที่ผสมน้ำตาลมาหรือยังนะคะของแอนเนี่ยใช้แบบที่ไม่ได้ผสมน้ำตาลมานะโอเคนี่พอเราได้เนื้อประมาณนี้แล้วนะคะแอนจะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปผสมค่ะสปีดต่ำๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะคะหลังจากที่เขาเข้ากันไปแล้วนะโอเคใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะแต่ว่าแอนกลัวเขาละลายไม่หมดแล้วมันจะแบบทานเข้าไปแล้วมันจะกรุบกรุบนะคะก็เพื่อตัดปัญหาก็ใช้น้ำตาลไอซิ่งดีกว่าโอเคได้ยอดอ่อนประมาณนี้แล้วนะเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปผสมค่ะเริ่มจากสปีดต่ำๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตีตัดฟองอากาศเล็กน้อยเพื่อความเนียนนะด้วยสปีดต่ำๆนะคะเราอยากให้เขาแบบตั้งยอดอ่อนประมาณนี้นะคะก็พอแล้วนี่นะคะไม่เลยในระหว่างที่รอบีบลงตัวเค้กนะคะในระหว่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปแช่เย็นนะคะรอก่อนได้ค่ะเอาล่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาเจาะนะคะในส่วนของเนื้อเค้กตรงกลางนะคะเขาจะได้มีพื้นที่นะในการใส่วิปปิ้งครีมเข้าไปนะคะนี่นะคะเอ็นใช้เป็นหัวบีบในการเจาะก็แล้วกันหมุนหมุนกดลงไปนะคะถ้าเขาไม่ออกมาก็คีบออกมาค่ะคีบเนื้อเค้กออกมานี่ประมาณนี้นะนี่เขาก็จะมีรูแล้วนะกดลงไปให้ลึกเท่าที่เราต้องการเลยนะมันจะกดลงไปแค่ประมาณครึ่งนึงนะคะเสร็จแล้วก็คีบออกมาประมาณนี้นะเอาล่ะอีกขั้นตอนของการประกอบร่างก็คือการโรยน้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะเบาๆนะคะให้ยังพอมองเห็นว่าเป็นเค้กช็อกโกแลตนะคะจัดการเตรียมตัวเค้กเนื้อเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำวิปปิ้งครีมมาเลยค่ะวิปปิ้งครีมที่เราตรีเอาไว้แล้วนะคะนำมาบีบลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับน้องเค้กโดนัทเค้กนะคะเป็นรสช็อกโกแลตที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้ค่ะนี่นะคะน่ารักน่าทานมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของ
นี่แอบไปผ่ามาให้ในส่วนของไส้นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะสำหรับสูตรดีๆสูตรนี้นะคะก็อย่าลืมไปทำตามกันนะคะสำหรับโดนัทเค้กช็อกโกแลตค่ะรวมถึงสูตรของวิปปิ้งครีมรสช็อกโกแลตด้วยนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ไปแอนด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะThank you.